เราไปกันที่ความคืบหน้าของกองละคร Two Moon Two The Series นะครับเดือนเกี้ยวเดือนตอนนี้ถ่ายทำไปแล้วกว่า 80% รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวครับฉากที่จะให้ดูเบื้องหลังวันนี้นะครับเป็นฉากความรู้สึกกุ๊กกิ๊กของหมอบีมและโฟร์ดหนุ่มวิศวะที่รับบทโดยนายวรนาถและภูมินเรศครับเดี๋ยวนะฉากกุ๊กกิ๊กระหว่างชายชายใช่ไหมชายชายสิครับ Two Moon Two Series ทั้งทีนะครับซึ่งทั้งคู่บอกว่าฉากกุ๊กกิ๊กฉากนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคู่นี้เลยทีเดียวไปฟังความรู้สึกหลังการถ่ายทำของทั้งคู่กันครับว่าฉากกุ๊กกิ๊กชายชายเป็นยังไงบ้างเป็นซีนที่ค่อนข้างจะกดดันที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเหมือนใครๆเขาก็ตั้งความหวังไว้กับซีนนี้เยอะครับก็แต่หลังจากถ่ายไปเสร็จหมดแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะทำออกมาได้พอใจพวกเราว่าแบบเราก็เต็มที่กันทั้งสองคนนะครับพอมาถึงเวลาจริงๆผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราเตรียมตัวมามันก็ช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นแต่มันก็มีพี่ทีมงานที่แบบเขาก็ล้อมอยู่นะก็เขินๆเป็นปกติอยู่มันมีหลายคัทครับแบบหลายมุมแต่ว่ามุมนึงประมาณ 2-3 เทคป่ะประมาณ 2-3 เทคครับก็รวมๆกันก็หลายอยู่เพราะว่า 3-4 มุมย้ายไปเรื่อยเพราะว่าเขาก็มากระซิบบอกว่าได้หลายเทคก็ได้นะได้หลายเทคก็ได้นะเอาเป็นว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนโทษเหรอไม่ใช่โทษคือเป็นผู้ชายแบบว่าแมนมากๆอ่ะต้องแบบรับผิดชอบต้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมก็จะแบบมีความเล่นตัวเยอะนิดนึงประมาณนั้นยังไงก็แต่แบบเหตุการณ์อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับให้สัมภาษณ์ไปก็หน้าแดงไปนะฮะ เราก็แดง เราดูก็ยิ้มตามไปนะคะ